สวัสดีครับคุณกำลังรับชมกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลโดยกรุงเทพธุรกิจทีวีอัปเดตข่าวสารก่อนออกสตาร์ทการเดินทางของคุณกับผมพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับสินค้าจ่อขึ้นราคาในไตรมาส2เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนายวันลบวิทยากรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในช่วงไตรมาส2ของปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมปรับราคาสินค้าในประเทศขึ้นตามภาระต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทต่อวันซึ่งภาระค่าแรงดังกล่าวยังส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบนั้นปรับขึ้นทั้งนี้การปรับราคาสินค้าในประเทศนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ 10-15%คณะกรรมการอาเซียนเสนอให้รัฐมีการแก้ไขกฎหมายและลดขั้นตอนในการดำเนินงานกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเตรียมทำหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลควรดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยเสาหลักด้านเศรษฐกิจนั้นจะต้องแก้ไขกฎระเบียบหลายอย่างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรณีการถือหุ้นของชาวต่างชาติที่กฎหมายไทยกำหนดสัดส่วนไม่เกิน 49% แต่ตกลงในกรอบอาเซียนให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 70% ในบางกลุ่มธุรกิจรวมถึงการขนส่งสินค้าจากไทยไปพม่าและต่อไปยังประเทศอื่นๆที่ต้องเปลี่ยนหัวรถจักรมาตรการตรวจสินค้าที่มีหน่วยงานดูแลไม่ใช่เพียงแค่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขพาณิชย์กรมศุลกากรจึงควรมีการลดหน่วยงานและขั้นตอนลงเพื่อให้สะดวกเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันต้องส่งเสริมสิ่งที่ไทยเป็นผู้นำให้คงอยู่คือภาคเกษตรและส่งเสริม SME ไทยซึ่งจะให้มีการแข่งขันบนเวทีโลกได้เพราะสายป่านนั้นยาวไม่พอจึงทำให้มีการแข่งขันได้ยากดังนั้นจึงเสนอให้บริษัทรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นปตท.สผ.ปูนซีเมนต์ไทยมิตรผลกลุ่ม CP ดึง SME ไปเติบโตด้วยกันทั้งซัพพลายเชนประธานธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นคงจะต้องรออีกสักพักกว่าที่จะเห็นการฟื้นตัวนายเบนเบอร์นันเก้ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงห่างไกลเกินจากจุดที่เรียกว่าฟื้นตัวเต็มที่แม้สถาบันการเงินส่วนใหญ่ในประเทศจะผ่านเกณฑ์การทดสอบภาวะวิกฤตก็ตามเบอร์นันเก้ซึ่งขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมด้านเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางเมืองแอตแลนตากล่าวถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารสหรัฐ18แห่งซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมเพื่อตรวจสอบว่าอุตสาหกรรมการเงินอเมริกันมีความพร้อมในการรับมือและฝ่าฟันมรสุมทางเศรษฐกิจอีกครั้งหรือไม่ซึ่งปรากฏว่ามีสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ผ่านการทดสอบแม้เฟดจะสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้มาประเมินสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ Indian skies filling up India could emerge as a disruptive force in Asian aviation by becoming the world's third largest market after the United States and China by 2020. After passenger numbers in India increased fourfold over the past decade to 162 million in the 2011-12 fiscal year, new rules allowing international airlines to acquire a stake of up to 49% in an Indian carrier are expected to help push the number up to 450 million. Malaysia's Air Asia, the region's biggest budget carrier, plans to start an Indian airline in a joint venture with Tata Sons and investor Arun Bhatia's Telstra.Given its reputation, AirAsia is expected to trigger a rethink of pricing and operational efficiency. The entry of AirAsia India has coincided with major West Asian players, including Dubai's Emirates, Abu Dhabi's Etihad Airways, and Doha's Qatar Airways. และนี่ก็คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลโดยกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี